าช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาดูอะไรมาแรงป่ะคะมาดูมาแรงอะไรป่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้จะพาก๊อตมาทานอาหารนี่แหละแต่ว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อร้านว่าบักแอนด์บีมันเกี่ยวกับแมลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปถามผู้บริหารร้านดีกว่าแต่ที่แน่บรรยากาศนั้นน่านั่งมากมีให้เลือก3ชั้น3สไตล์เลยชอบแบบไหนเลือกนั่งไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมนูในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราบินเข้าไปเลยคุณผู้ชมไปค่ะไปค่ะบินไปนะEvery time I look at you, you always look so beautiful. Driving on the road again, the Chevy's back, then it is dust. And I will take some photographs. Oh, คุณผู้ชมคะของน่าทานเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะแต่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องให้คุณกล้วยผู้บริหารร้านบัคแอนด์บีมาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณกล้วยบักแอนด์บีเนี่ยคอนเซ็ปต์การตกแต่งร้านนี่เป็นยังไงอะคะคำว่าบักแอนด์บีก็คือผึ้งแมลงนะคะฉะนั้นเนี่ยเข้ากับคอนเซ็ปต์เรามันก็คือความสนุกสนานไม่อยู่นิ่งบินตลอดใช่บินตลอดเวลานะคะก็ถ้าเรามาโยงเข้ากับเมนูอาหารของเราอะค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเมนูอาหารที่มีความสนุกสนานทานแล้วก็มีความเป็นแนวฟูชั่นมีอะไรแปลกใหม่มาให้เราอยู่เสมอนะคะส่วนการตกแต่งร้านนะคะบักแอนด์บีที่สาขาสีลมเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะโดยถ้าท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยในแต่ละชั้นจะตกแต่งไม่เหมือนกันชั้น1จะเจอก็เป็นบาร์เป็นเคาน์เตอร์การทำสมูทตี้ของหวานตู้เค้กสวยๆน่าทานน่าทานอยู่ข้างล่างนะคะขึ้นมาชั้น2จะเป็นมุมเหมือนไลบรารีมุมอ่านหนังสือนะคะใช่ค่ะมานั่งอ่านหนังสือเล่นไม่ฟังใช่ใช่หรือบางทีก็จะมีลูกค้าที่มาใช้ Wi-Fi อ่ะเพราะมันฟรี Wi-Fi ไงที่เรามีที่นี่นะคะก็มานั่งอ่านหนังสือทำงานใช่ได้หมดเลยนะคะขอแค่พาสเวิร์ดกับสตาฟของเราอะค่ะก็ล็อกอินได้เลยนะคะขึ้นมาชั้น3ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมสบายๆค่ะส่วนมากจะเป็นมีตติ้งนั่งคุยกันเย็นๆบรรยากาศเป็นโซฟานั่งเอ็นหลังสบายๆที่สำคัญนี่เปิด24ชั่วโมงใช่มาชิลที่นี่ได้ใครนอนไม่หลับก็มานั่งที่นี่ได้มาค่ะใช่ที่นี่ค่ะแต่ห้องอาบน้ำค่ะลูกค้าอยู่ที่นี่24ชั่วโมงค่ะที่สาขาอื่นนะคะมีที่ไหนบ้างตอนนี้ที่โด่งดังมากที่ไต้หวันค่ะจะมีอยู่ที่ไต้หวันตอนนี้ไต้หวัน2สาขาแล้วนะคะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้นะเท่าที่ทราบมีอุบอิบนะเหมือนกระจายไปก่อนที่ฮ่องกงจะเปิดด้วยใช่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันค่ะอาหารแต่ละที่นี่ต่างกันยังไงคะของเราเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเพราะว่าวัตถุดิบนะคะแล้วก็สูตรคือจะจากที่นี่ทั้งหมดนะคะล่าสุดเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะให้เชฟของที่นี่นะคะบินเพื่อไปเหมือนตรวจสอบแล้วเราต้องคอยวัดคุณภาพของอาหารอยู่เสมอคือที่นู้นก็ต้องเหมือนกับที่นี่ค่ะใช่อาหารมีอะไรบ้างแนะนำก่อนหลักๆเอาตัวนู้นก่อนละกันเนาะบาร์บีคิวซี่โครงหมูลองทานไปด้วยนะคะค่ะบาร์บีคิวซี่โครงหมูนี่มากับแพนฟรายค่ะตัวนี้ชื่อจะยาวหน่อยบาร์บีคิวซี่โครงหมูในซอสมะเขือเทศแบล็คโอรีฟสไปซี่หรือใครอยากมาสั่งก็บอกว่าเอาบาร์บีคิวซี่โครงหมูนี่ใช่แต่นี่ยังไม่ได้ทานเลยนะทานแค่แบบว่าเข้าไปเนี่ยได้รู้เลยค่ะทานคู่กับตัวซอสนี้ด้วยนะตัวนี้จะมีมะม่วงเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะคะนุ่มมากเผื่อไว้ทานจานอื่นด้วยนะที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นมีมะม่วงเป็นส่วนประกอบค่ะใช่ใช่อย่างที่บอกคืออาหารเป็นฟูชั่นทีนี้เนี่ยทางนี้ทางนั้นเราต้องหาวัตถุดิบที่เป็นตัวหลักของเราด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้รสชาติความหอมคือมันถูกใจคนทุกคนอะใช่ไหมแล้วก็เป็นผลไม้ไทยหาได้ทั่วๆไปแต่มันก็มาทำอย่างที่เห็นนะคะเป็นของหวานก็ได้ของคาวก็ได้เป็นเครื่องดื่มก็ได้อ่ะไปเลยค่ะไปต่อเลยตอนนี้
ไก่กรอบมะม่วงในซอสมายองเนสค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะข้างในที่เห็นเป็นเหลืองๆนี่จะเป็นตัวมะม่วงน้ำดอกไม้ไก่ค่ะนี่นะคะค่ะแล้วก็จะมีไก่ห่อด้วยแล้วก็จะมีชีสค่ะเราปั้นเป็นก้อนแล้วลงไปทอดกรอบนี่หัวเป็นยังไงคือใครรักชีสรักซอสนะเยิ้มค่ะเปิดมากต่อไปอันนี้ผัดหมี่สิงคโปร์จะเป็นเมนูน้องใหม่ค่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยต่างกับผัดหมี่ไทยคะเนี่ยตัวนี้จริงๆเมนูนี้นะมันเกิดขึ้นจากฮ่องกงงงก็เลยเป็นสิงคโปร์ที่รู้สึกหลายประเทศคือเมื่อก่อนอันนี้ที่กล้วยทราบมานะก็คือว่าไอตัวผัดหมี่เนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยเชื่อว่าถ้าได้ทานเมนูเนี้ยคือมันได้ชื่อว่าผัดหมี่สิงคโปร์ตั้งชื่อมันคือผัดหมี่ธรรมดาแต่ต้องตั้งชื่อเป็นสิงคโปร์เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่หรูหราใครที่ทานแล้วชิคมากใครที่ทานแล้วทันสมัยเองอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอันนี้มีที่มาจากฮ่องกงแต่กลายเป็นว่าตั้งชื่อเป็นผัดหมี่สิงคโปร์ใช่เพื่อให้แสดงออกถึงความทันสมัยนะคะแล้วก็มาทำที่เมืองไทยมาทำที่เมืองไทยนะคะซึ่งรสชาติมันจะมีเหมือนเครื่องเทศใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นผงกะหรี่ค่ะผัดในผงกะหรี่แล้วก็มีพวกผักพริกหอมแล้วก็ตัวเห็ดหอมนะคะความหอมของอาหารเนี่ยโอ้โหมันเตะจมูกนะแล้วพอเข้าไปรสชาติแล้วมันก็จะดูแบบมีความเป็นกลมกล่อมฉุนนิดนึงนะอร่อยทีเดียวแหละต่อไปของหวานนะคะเดี๋ยวขอเบรกไว้นิดนึงได้ได้ใช่ต้องหาสั่งนิดนึงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นท็อปโมเดลของเรามาตั้งแต่เปิดร้านจนปัจจุบันก็ยังขายดีที่สุดนะคะแมงโก้มาเวลด้านล่างเป็นสาคูใบเตยใช่ค่ะแล้วก็แมงโก้ก็มะม่วงน้ำดอกไม้อะเนาะแต่ว่าไม่ธรรมดาตรงที่เราใส่น้ำเสาวรสลงไปเวลาปั่นด้วยจะเปรี้ยวๆหน่อยใช่ค่ะใช่ที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าตอนเดินเข้ามาที่ชั้นหนึ่งอะเราเจอแบบเตาทำขนมมีเครปมีใช่ใช่โอ้เยอะแยะมากมายทีเดียวซึ่งวันนี้เรามีมาแนะนำคุณผู้ชม2เมนูด้วยกันค่ะอันแรกเลยค่ะตัวนู้นเนาะเป็นฮ่องกงโต๊สบานาน่าแอนด์พีนัทบัตเตอร์จริงตัวฮ่องกงโต๊สเราจะทำ3รสชาตินะคะบานาน่าพีนัทบัตเตอร์ตัวนี้ที่นำเสนออีก2รสชาติที่ไม่ได้นำเสนอก็จะเป็นออริจินัลแล้วก็โฮมเมดแจมแนะนำตัวนี้ดีกว่าข้างหน้านี้อย่างที่เห็นแล้วมันจะต่างมันต่างยังไงมันทำไมถึงต้องฮ่องกงเป็นขนมของประเทศฮ่องกงใช่คือจริงมันเป็นโต๊สก็คือขนมปังอะเนาะชิ้นหนาๆนะคะแล้วก็สอดไส้ด้านในจะเป็นพีนัทบัตเตอร์อ๋อมีพีนัทบัตเตอร์ด้วยค่ะอันนี้ดูเหมือนมันจริงๆก็ต้องแนะนำว่ามันเป็นจานสุขภาพเหมือนกันนะมันไม่มีน้ำมันเลยนะถ้าเข้าใจหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเราไปทอดแบบมันไม่มีน้ำมันอะไรที่ทำยังไงคะเนี่ยเป็นตัวอบค่ะใช่อบแบบเหมือนเขาเรียกอบทอดแบบไม่ใช้น้ำมันนะกล้วยแบบหวานอร่อยมากอันนี้เลยเมื่อกี้มะม่วงแล้วนี่กล้วยใช่ไหมต่อไปอันนี้แมงโก้กีวีเครปเค้กค่ะที่ร้านเราอ่ะเราจะเหมือนจะตัวแป้งเครปจะเป็นตัวแบ่งเลเยอร์แต่เราจะเน้นไปในส่วนตัวระหว่างเลเยอร์นั้นก็คือจะมีผลไม้อย่างที่เห็นนะคะมีกีวีค่ะมะม่วงชิ้นโตๆนะคะตัดหวานด้วยกีวีนะคะแล้วก็เป็นครีมแล้วก็เป็นแป้งเครปใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าอร่อยเนี่ยต้องตัดข้างบนใช่ไหมลองดูโอเคลองดูค่ะนุ่มนะนี่ได้รสชาติมะม่วงแบบค่ะมะม่วงจริงเลยมะม่วงแบบชิ้นหนาๆเยอะๆมะม่วงมากๆนะคะใครอยากทานที่เป็นเครปเค้กรสชาติแปลกๆใหม่ๆผลไม้สดๆนะแนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเผื่อคุณผู้ชมอยากมาค่ะง่ายๆนะคะก็คือเดินทางถ้ามาจากรถไฟฟ้านะคะก็เดินทางมาลงที่สถานีศาลาแดงนะคะออกทางออกที่3เดินลงบันไดมานะคะเดินย้อนขึ้นมานิดเดียวค่ะร้านเราจะอยู่ติดกับบันไดเลื่อนทางขึ้น BTS ใช่สบายมากใช่ค่ะมาไม่ถูกยังไงโทรมาถามได้ที่เบอร์02-233-8118ค่ะนะคะ Facebook ค่ะfacebook.buckandbee.home ค่ะ .home ค่ะ buckandbee ตรงตัวเลย .home ใครไปเจอไต้หวันก็
็ไปอุดหนุนได้ได้ค่ะแล้วเร็วนี้จะมีฮ่องกงต่างประเทศไทยมาที่นี่แหละใช่ค่ะฝากเบอร์อะไรไว้เรียบร้อยค่ะแล้วมีนอกจากฝากเบอร์แล้วมีฝากอะไรแจกไหมคะใจดีมากเลยค่ะวันนี้มอบเป็นเมมเบอร์การ์ดตลอดชีพใช่ไหมคะมูลค่า 2,000 บาทใช่รางวัลใช่ค่ะมีหน้าตาด้วยทำอะไรได้บ้างคะนะคะเป็นเมมเบอร์ของที่นี่ใช่ก็คือเมมเบอร์นะคะได้รับส่วนลด 10% นะคะกับ1รอบบินนะคะในการทานนะคะ1โต๊ะนี่แหละให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกค่ะพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าร้านบัคแอนด์เบียร์ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนค่ะให้ส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytop@hotmail.com ค่ะมี3รางวัลค่ะขออันนึงได้ไหมไม่ได้เก็บไว้เองนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้พิเศษอะไรคะเพราะว่ายังมีมอบไปอีกเป็นอะไรเอ่ยใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการคุยกันวันเสาร์นี้นะคะยังไงเนี่ยถ้าแวะมาทานที่ร้านบัคแอนด์บีเช็คอินค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเช็คอินใน Facebook ของเรานะคะจากนั้นโชว์หน้าเช็คอินให้กับทางพนักงานเราดูนะคะโอเคเมนูที่ทานนะคะซื้อ1แถม1เลยโอเคแต่รายละเอียดยังไงติดตามในหน้า Facebook ดีกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งรายละเอียดไว้ในหน้า Facebook นะคะเอาละค่ะขอบคุณคุณกล้วยมากค่ะที่มาแนะนำร้านดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอทานต่อนะอร่อยนี่อร่อยมากพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์ร้านบัคแอนด์บีมอบเมมเบอร์การ์ดตลอดชีพเพื่อรับส่วนลดพิเศษสำหรับรับประทานอาหารที่ร้านเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านบัคแอนด์บีตั้งอยู่ที่ไหนส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980เมมเบอร์การ์ดจากร้านบัคแอนด์บีมีรอมอบให้คุณผู้ชมจำนวน3ใบค่ะ